ผมไม่ใช่คอกาแฟที่เซียนกาแฟแต่ผมรู้ว่าดื่มอะไรมันใช่ไม่คิดว่าหาแหล่งผลิตกาแฟที่อย่างนั้นได้คือต้องเอาใจใส่กาแฟด้วยถึงจะได้กาแฟตัวนี้มาชีวิตมันเปลี่ยนผมคิดว่ากาแฟเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผม